เราเป็นแบบสัตว์บกอะแล้วพอเราลงไปเจอโลกใต้น้ำมันเป็นอีกหนึ่งโลกที่เราแบบไม่รู้จักมาก่อนมันก็เป็นความตื่นเต้นความใหม่ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นทั่วไปแล้วพอได้รู้จักเขาเรารู้สึกว่าเออมันมีความสำคัญต่อระบบนิเวศหลายๆอย่างที่เราบางทีเรามองข้ามตรงนั้นไปเยอะอย่างปะการังหรือพืชหลายๆอย่างที่อยู่ใต้ทะเลมันก็ช่วยในเรื่องของการผลิตออกซิเจนอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนส่วนใต้น้ำอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเราเข้าไปอีกโลกหนึ่งที่ว่าอ่ะมีปะการังสีชมพูมีสีเหลืองมีสีม่วงมีสีฟ้าสีเทาก็มีแล้วแบบประทับใจอันหนึ่งที่แบบคืออยากถ่ายรูปมาให้น้องส้อยดูแบบจะคล้ายๆดอกเก๊กฮวยอ่ะแล้วเราก็อยากไปเชียงใหม่เราอยากไปดูเก๊กฮวยใช่ป่ะเออตอนที่ส้อยพาแทบไปป่านั่นคือต้นน้ำของเมืองไทยแล้วที่เนี่ยมันเป็นปลายน้ำของเมืองไทยซึ่งถ้าเราอ่ะอยู่เชียงใหม่เราก็สามารถดูแลแล้วก็รักษาทะเลของเราได้ตั้งแต่ต้นน้ำมาถึงปลายน้ำได้เหมือนกันปะการังเป็นพืชหรือเป็นสัตว์สัตว์ทีวีเหมือนตัวมันจะอ่อนๆแต่จริงๆมันแข็งก็ไม่เคยเห็นแบบนี้ค่ะก็แบบอยากดูต่อเรื่อยๆยังไม่อยากเลี่ยนพอมานั่งคิดดูแล้วอะเหมือนไม่มีอะไรแน่นอนว่าอีก100 ปีมันจะเป็นยังไงไม่มีอาจจะไม่มีอะไรที่เหลือที่แบบมีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยก็ไดมาจากเชียงใหม่วันนี้ก็ขอมาเรียนนะคะวิธีการปลูกปะการังแล้วก็ระบบใต้น้ำเราเป็นเจ้าบ้านนะครับเพื่อต้อนรับเพื่อนใหม่จะขอบคุณตบมือให้หน่อยตอนนั้นเลยที่มาคือทุกคนแบบยิ้มแล้วก็ต้อนรับดีมากแล้วก็เหมือนว่าแบบเขาอยากเล่นกับเราเลยแต่เราไม่ค่อยกล้าปกติปะการังเนี่ยเวลามันโดนสมอหรือโดนอะไรที่มันแตกหักลงกับพื้นแล้วเนี่ยมันจะลงไปปิ้งอยู่กับทรายตอนแรกมันยังไม่ตายแต่พอนานๆไปมันถูกทรายขัดสีเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะตายจะเหลือแค่ซากปะการังแบบนี้มีค่าอะไรไหมผลไม้ผลเมืองให้ก้อนขาวๆนี่ให้เราหน่อยได้ไหมที่อยู่ปัญหานี่จะเป็นเยอะเลยฝากคุณครูด้วยนะฮะตอนแรกๆก็เอาปะการังที่หักที่ใกล้จะตายเอามาตัดกิ่งให้เป็นเล็กๆแค่นี้แล้วก็เอามาหย่อนไปเป็นซากที่ตายแล้วปะการังที่ตายแล้วแล้วก็เอามาหยอดกาวหยอดกาวแล้วก็เอาปักแล้วก็ใส่เลยที่เป็นน้ำแคทาลิสใส่แล้วก็รีบเอาลงน้ำพอได้เห็นการทำงานของลิสการ์เดียนคือรู้สึกกลับมาที่ตัวเองนะมันพูดไปเรื่อยเรื่องของการกระทำของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการอาการกินละ
การกินก็จะต้องมีการแบบออกไปประมงการท่องเที่ยวการที่เราแบบเดินชายหาดแล้วก็ไปเหยียบอะไรหลายๆอย่างมันทำให้เกิดการแตกหักการเสียหายของธรรมชาติแล้วลีฟการ์เดียนคือเป็นหน่วยพิทักษ์ที่เหมือนแบบแม้กระทั่งชิ้นส่วนแบบแค่เล็กแค่เนี้ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยมันสำคัญแค่นั้นเลยเหรอดีใจที่มันมีคนแบบนี้เนาะที่ออกมาทำอะไรแบบนี้เพื่อที่ว่าเออเจเนอเรชันต่อๆไปแบบรุ่นลูกสร้อย ลูกของลูกสร้อยเขาเขาจะได้เห็นตรงนี้อีกถึงเราจะอยู่ตรงนู้นเราก็เป็นเพื่อนเป็นญาติกันก็ห่วงใยกันเลยที่นุ่งแบบปลูกป่าที่นี่ปลูกปักกาลังแบบเจ๋งอ่ะ2วันนี้ชอบอะไรมากที่สุดดำน้ำ